ทำงานได้เร็วมากในส่วนตรงนี้ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายหรือว่าทุกคนจริงๆครับแต่ประเด็นคือตรงนี้การช่วยเหลือการอะไรของคนตายยังไม่มีเลยครับยังไม่มีใครยื่นมือเข้ามาตรงนี้เลยครับอย่างน้อยคงต้องคิดถึงเขาบ้างว่าเป็นคนที่ทำให้จับและคนอื่นจะไม่ต้องกินยาตรงนี้อีกและไม่ต้องเป็นแบบเผาอีกอะไรประมาณนี้ครับเชื่อผมครับซื้อยาทางออนไลน์มันไม่ดีหรอกมันยังไงก็สู้ไปโรงพยาบาลไม่ได้ครับมันไปสั่งซื้อแบบนั้นแล้วก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ไว้เลยว่าเคสนี้ขอให้เป็นเคสสุดท้ายอะไรประมาณนี้คืออยากให้จับให้ได้ให้หมดไปไปหาหมอดีกว่าครับ